ณหนุ่มๆค่ะนาฬิกาก็ถือว่าเป็นของคู่ใจนะคะแต่ว่าสำหรับคุณสาวๆค่ะอัญมณีถือว่าเป็นของคู่ใจมากกว่านะคะโดยเฉพาะเพชรค่ะที่เรียกได้ว่าเป็น girl best friend ค่ะมาดูกันว่าในเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนค่ะไฮโซแฮปปิ้งส์วันนี้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรมาให้ท่านผู้ชมฟังกันอีกแล้วค่ะเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการประมูลเพชรครั้งล่าสุดของบริษัทซัตเทอร์บีในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเพชรเหลี่ยมมรกตเม็ดนี้ค่ะมีความพิเศษตรงที่มีน้ำหนักมากกว่า100กะรัตแล้วก็ยังเชื่อกันว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่หายากแล้วก็ใช้เวลาในการเจรไนนานมากค่ะโดยเพชรเม็ดนี้ค่ะมาจากเหมืองของเดอะเบียสในแอฟริกาใต้ประมูลไปโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เปิดประมูลไปเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีราคาสูงถึง 22.1 ล้านดอลลาร์ค่ะเดิมทีเพชรเหลี่ยมมรกตเม็ดนี้มีน้ำหนัก200กะรัตนะคะแล้วก็ใช้เวลากว่า1ปีในการเจรไนแล้วก็ขัดเงาจนออกมาสมบูรณ์แบบนี้ค่ะซัตเทอร์บีค่ะระบุว่ามีเพชรที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่า100กะรัตเพียง6เม็ดเท่านั้นนะคะที่นำออกมาประมูลในช่วง25ปีที่ผ่านมาโดยประธานบริษัทและผู้อำนวยการของซัตเทอร์บีก็เปิดเผยค่ะว่าเพชรเหลี่ยมมรกตเม็ดนี้ได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในชนิด 2A ซึ่งหมายความว่าไม่มีไนโตรเจนเจือปนอยู่เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นนิยามของคำว่าสมบูรณ์แบบสีของมันขาวยิ่งกว่าขาวนะคะไร้มลทินแล้วก็ไร้ตำหนิยังใสจนสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับสระน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งได้อีกด้วยค่ะเพชรเม็ดนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของการประมูลอัญมณีอื่นๆอีกกว่า350เม็ดซึ่งมีราคารวมกว่า50ล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อ2ปีก่อนค่ะเพชรสีชมพูไร้ตำหนิที่เรียกว่าพิงค์สตาร์ได้สร้างสถิติโลกในการประมูลวงการอัญมณีค่ะเนื่องจากประมูลไปในราคาสูงถึง83ล้านดอลลาร์ที่เจนีวาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของเพชรที่เรานำมาฝากคิดว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนคงจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเวลาของติ๊บแล้วก็ High Soul Happening หมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมีเรื่องราวอะไรน่าตื่นเต้นขนาดไหนมาอัปเดตต้องติดตามชมกันค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ตังไม่ถึงเลยขนาดในฝันแต่เรียกว่าวันนี้น่าจะถูกใจนะหนุ่มๆก็นาฬิกาสาวๆก็เพชรไปใช่ไหมเนอะอู้หูแต่ไม่ถูกใจกระเป๋าสตันแน่นอนนะสำหรับเราถูกครับช่วงหน้ากลับมาค่ะทูชั่นอัปเดตค่ะ